ให้พี่ปุ้มก่อนพี่ปุ้มมองว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองเนี่ยให้นิยามนะบอกหน่อยว่ามันมันคือช่วงที่กําลังจะนําไปสู่อะไรมผมผมเป็นชาวบา้านผมได,ได้เตรียมมันเป็น<า>ส่วนที่พูดยากมากนะผมกับพี่แมวก็คุยกันตลอดแล้วก็หาหรือกันเพราะเราห่วงบ้านเมืองนะครับแล้วผมคิดว่าตัวเลขตัวหนึ่งที่สะท้อนดีที่สุดก็คือตัวเลขตลาดหลักทรัพย์ที่มันลงอยู่เรื่อยๆครับ<ๆ>คือจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการบริหารประเทศเนี่ยสิ่งที่ทั้งสิ่งที่ต้องมีเนี่ยคือ trust and confidence คือความ เชื่อมั่นและความมั่นใจนะครับในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งมา10กว่าเดือนเนี่ยไอ้ความเชื่อมั่นกับความมั่นใจมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเกิดเกิดการหักกับ MOU 9ก้าไกลอันนี้ต้องยอมรับพอพอหักคือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ย24ล้านเสียงอะเลือกฝั่งประชาธิปไตย14ล้านคือ9้าไกล10ล้านคือเพื่อไทยถูกไหมครับพอเพื่อไทยหักมาอยู่ ฝ่ายตรงข้ามโดยหาเสียงว่าไม่เอากับสามลุงสามปอปิด <3 S 2> สวิตจะสามล้มของคุณด้วยหรือเปล่าไม่รู้ <mm> แต่ว่าแต่ว่าพอมันปิดสวิตตรงนั้นเนี่ยพอย้ายมาเนี่ยไอ้ความเชื่อมันมันไม่เกิดทีนี้ความพยายามของท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยอันนี้ผมต้องให้เครดิตกันนิด <mm> หนึ่งนะก่อนที่จะไปพูดลึกแกขยันนะแต่ความขยันเนี่ยความที่ไปต่างประเทศไปแกขยันมากแต่ว่ามันไม่เพียงพอ ที่ทําให้เกิดความมั่นใจในระบบราชการที่เขาต้องขับเคลื่อนคือเป็นนักการเมืองเนี่ยพี่แมวเ,เป็นข้าราชการมาทั้งชีวิตครับผมเป็นเคยเป็นรับราชการแล้วก็มาเป็นนักการเมืองระบบราชการเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่วั่นใจว่าคนที่จะมานําเขาเนี่ยนักการเมืองที่จะมานําเขาเนี่ยมันขับเคลื่อนประเทศได้เนี่ยบางทีเขาอ่าอยู่เฉยอยู่เฉยเขาเขาเห็นความเสี่ยงใช่ไหมฮะ แล้วถ้าเกิดนโยบายบางนโยบายมันไม่เข้าตาใช่ไหมต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็เริ่มด้วยการทะเลาะกับแบงค์ชาติเทคโนแครตท,ท,ที่ได้รับความเชื่อถือถูกไหมครับในส่วนราชการอื่นๆนโยบายบางเรื่องแม้กระทั่งดิจิทั l w a ลเล็เนี่ยก็ยังมีคําถามเกี่ยวกับในนโยบายนี้จากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นพอไอ้ตรงนี้มันเกิดความไม่มั่นใจปั๊บเนี่ยแล้วก็เกิด ประเด็นทางการเมืองสองสาประเด็นประเด็นแรกก็คือแน่นอนการกลับมาของคุณทักษิณชินวัตรมันทําให้การเมืองแกว่งหมดนะครับไม่รู้ว่าจะศูนย์การศูนย์อนาจที่แท้จริงของรัฐบาลชนนี้อยู่ที่ไหนคือเวลาเราเลือกตั้งเข้ามาใช่ไหมผู้แทนเลือกตั้งเสร็จเลือกนายกอํานาจของประชาชนที่ให้กับผู้แทนมาผู้แทนให้กับนายกอํานาจของนายกจริงๆมันต้องมีเพียงพอแน่นอนมันต้องมีถ่วงดุลกับ องค์กรอิสระรัฐราชการอะไรก็ตามแต่ว่าอำนาจมันเพียงพอในการบริหารราชการใช่ครับแต่พอในรัฐบาลชุดน,นี้ทุกคนก็มองว่าอ๋อคุณทักษิณชินวัตรเอ๊ะก็มีอำนาจทางการเมืองนี่นายกมีข่าวว่านายกที่อยู่ต่างประเทศนายเจ้านายเก่าผมผมู้บังคับบัญชาเก่าผมเนี่ยคุณยิ่งรักชินวัตรเอ้าก็มีอิทธิพลคุณเสรษฐาก็พยายามที่จะสร้างตัวเองว่าตัวเองมีอำนาจต่างยกแต่ว่าขาลอย มันโดยเฉพาะว่าสสไม่ใช่เป็นของตัวเองเลยถูกไหมครับคุณแพทองทานชินวัตรเป็นหัวหน้าพักรับมรดกจากพ่อยังอาจจะมีบาร,รมีกับสสมากกว่าคุณเสถาเลยเพราะฉะนั้นไอ้เพอไอ้อำนาจตรงนี้มันมันป่วนเนี่ยม,มันทําให้การขับเคลื่อนประเทศมันไม่เดินพอการขับเคลื่อนประเทศมไม่เดินจะไปถึงจุดไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเดือนนี้จะจบกันยังไงกับไอ้สามสองสามเรื่องที่เห็นอยู่นะครับ